รองคู่เอกของรายการศึกเพชรเจ้าพระยาครับโดยเสี่ยยูริสุวิทย์โกยินยงครับวันจันทร์ที่29มกราคม61จากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูโชคดีแม็กยันดีครับหรือว่าโชคดีจำหลัดขาแป้งเดิมครับเจอกับออฟไซด์สจวิชิตแปดริ้วครับออฟไซด์คนนี้ครับนักชกจากอุบลนะครับมีดร.กิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจ.ฉะเชิงเทราครับถอดมงคลให้โชคดีก็มีทุนหนองกี่ครับขึ้นมาถอดมงคลซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายอขวัญเมืองนะครับย่านบางกะปิครับโชคดีเป็นมวยที่เตะหนักต่อยแรงครับหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับเด็กคนนี้ยก3นะครับปล่อยตัวมานี่ราคาเสมอโชคดีครับนี่ครับต้องเน้นไปที่หมัดครับก็ในเมื่อต่อยเตะหนักต่อยแรงก็ต้องไม่เตะก็ต้องหมัดครับนี่ครับเจาะยางไปเรื่อยครับออฟไซด์ประเภทฝีมือหลากหลายจัดจ้านครับอาวุธเยอะครับมันสมองมวยดีครับโชคดีก็ต้องมีกำปั้นนะครับเครื่องหมายการค้าครับเจาะยางครับไอ้ที่ต้องเจาะยางเพื่อให้ระวังล่างนะครับจะได้เปิดหน้าข้างบนมั่งสมโอกาสจะได้ต่อยหมัดครับเจาะยางครับเดินเข้าหาโดนสับขาทั้งซ้ายทั้งขวาเอ้าเอาละครับกระโดดแทงเข่าครับทางด้านของออฟไซด์ถีบซ้ายเจาะยางไปแทงเข่าซ้ายครับสับขาครับทางด้านของโชคดีหมัดขวาครับโชคดีครับเนี่ยครับต้องต่อยครับไม่ต่อยนี่โดนเตะล่อเป้าครับเนี่ยครับต้องต่อยไม่ต่อยได้ยังไงครับเอาละครับหมัดขวามาเช็คจะต่อยทีแล้วครับโชคดีครับถีบซ้ายต่อยลำตัวเจอเข่าขวาของออฟไซด์พลิกเอาละครับแข็งแรงครับโชคดีอยู่ข้างบนครับออฟไซด์ขยับเข้าหาครับทีมหมัดซ้ายนำมาก่อนจ่อยางเตะขวาสูงครับเล็งก้านคอครับจ่อยางครับโชคดีไม่ต้องเตะสูงนะครับเตะตามที่ตัวเองถนัดนี่แหละครับเอาหมัดขวานี่แหมถากไปเอาหูมีเหลี่ยมมาช่วยแล้วแทงเข่าขวาตามครับถีบซ้ายครับออฟไซด์หมัดขวาของโชคดีครับออฟไซด์ฟันศอกขวาครับถีบหลุดแข้งดูฮะยืนเตะทื่อๆนะครับแต่ว่าหมัดไม่ค่อยแม่นเท่านั้นเองครับโชคดีครับออฟไซด์ถีบศอกมาแหมบวกศอกครับศอกแรกศอกเอามาสิหมัดขวาแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วโอ้โหหมัดขวาอัปคัตไม่โดนครับเจอฮุกซ้ายของออฟไซด์เหมือนกันครับต่างคนต่างแลกต่างคนต่างจั่วลมเอาศอกซ้ายครับออฟไซด์ถีบซ้ายไว้หมัดขวาของโชคดีครับนักสู้จากแดนอีสานทั้งคู่ครับเอาแทงเข่าขวามาครับออฟไซด์โชคดีตีขวาออฟไซด์มาซ้ายโอ้ถึงอาวุธครับหมดยกฮะหมดยกที่3ครับยอดเยี่ยมทีเดียวครับยกที่4นะครับอูหมัดขวาของโชคดีครับเจาะนี่ครับเตะขาครับแล้วก็เตะแม่นด้วยครับเตะไปที่เดิมครับต่อยลำตัวแล้วขึ้นบนครับเตะซ้ายของออฟไซด์ก็เต็มชายโครงนะครับดันล้มไม่ล้มไม่ล้มครับคือถ้าเกิดล้มอีกเรื่องนึงครับถ้าเกิดไม่ล้มก็คนที่จะเสียทรงก็โชคดีเนี่ยครับเอาหมัดขวาของออฟไซด์หมั่นเขี้ยวเหมือนกันครับถีบขวาครับออฟไซด์นี่ครับเห็นช้างตัวเท่ามดแล้วครับตอนนี้ใหญ่กว่าด้วยเดินอัดครับเดินอัดครับอ้าวโอ้เจอบวกขวาครับหล่นเลยครับโอ้โหโอ้โชคดีที่ต่อยมาไม่รู้แก20 30หมัดไม่เคยโดนครับนี่มาโดนหมัดเนี่ยครับดูฮะโอ้โหแหมเต็มกระโดงคางครับดูอีกครั้งนึงครับนี่ครับหมัดขวาหมัดเคลี้ยงควายครับแต่ไปเจอคนฮะทางด้านของออฟไซด์เดินแล้วครับเจอบวกขวาอีกแล้วครับต้องระวังนะครับมือซ้ายแกตกด้วยครับมือซ้ายของแกตกแล้วเจอหมัดขวาของโชคดีแน่ๆครับโอ้เจอหมัดขวาครับโอ้นี่ครับซ้ายตกครับก็รู้อยู่ว่าขวาเขาจะมาครับขวาก็เหวี่ยงไปแล้วครับขอให้โดนนะครับโอ้โหคือโชคดีก็ถือว่าต่อยไม่แม่นนะครับวันนี้นี่เพิ่งจะมาต่อยโดนเนี่ยพอต่อยโดนก็นับได้นับ8เลยครับอ้าวเจาะยางครับเจอขวาอีกแล้วครับโอ้โหดูฮะซ้ายขวาซ้ายโอ้ไม่บังไม่อะไรเลยครับป้องกันไม่ดีครับระบบป้องกันไม่ดีครับออฟไซด์คือพยายามจะเอาเขาให้ตายครับแล้วตัวเองยังไงครับ
เลือกออกแล้วครับเลือกออกแล้วครับอืมเลือกออกแล้วครับเรียบร้อยครับประสาทการทรงตัวไม่ได้แล้วครับนอนแองแมงตรงมุมนักข่าวเนี่ยครับทางด้านของเจ้าออฟไซด์สอจอวิชิตแปดริ้วประกาศศักดาเลยครับทางด้านของเจ้าโชคดีครับนี่ครับแต่ว่าชัยชนะในยก4เนี่ยไม่ใช่โชคนะครับฝีมือล้วนๆครับการฝึกฝนครับแล้วก็ลูกหนักของเขาครับโชคดีแม็กจันดีครับหรือว่าจำรัดขาแป้งครับเป็นฝ่ายชนะน็อกออฟไซด์สอจอวิชิต8ริ้วได้ในยกที่4ครับรองคู่เอกของรายการศึกเพชรเจ้าพระยา